เข้าเรื่องดีกว่าใช่เอาเรื่องแรกเลยรับลวงพรางมากคือจริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจริงไม่จริงเอาเข้าจริงนะเราก็พยายามจะเช็คนะว่าคนที่ปล่อยเรื่องนี้ออกมาเนี่ยเป็นใครครับมาจากแหล่งไหนแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนว่ายังมาไม่รู้ว่ามาจากแหล่งไหนใช่ใช่แต่ว่ากระแสข่าวเมื่อวานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีข่าวว่าคุณเนวินชิดชอบประธานบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยเข้าไปพบคุณทักษิณที่บ้านจันทร์สงล่าครับคืออ้าวตอนแรกคนก็ตกใจดิคู่นี้เนี่ยมันน่าจะไปปรากฏการผีไม่เผาเงาไม่เหยียบหรือเปล่าใช่ไหมคือแต่ก่อนจะใช่แต่หลังๆเริ่มลดดีกรีลงเราก็ไม่แน่ใจนะครับก็ปรากฏว่าคุณเนวินเนี่ยข่าวว่าคุณเนวินไปหาคุณทักษิณที่จันสองล่าแล้วไปคนเดียวไม่พอก็หนีบเอาหนูเด้งไปด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลอันนี้คุณบอกเขาเป็นหนูเด้งแล้วนะอ้าวก็หน้าปกสุดสัปดาห์เขาขึ้นเลยหนูเด้งแกก็ยิ้มดิเนี่ยหนีบคุณอนุทินไปด้วยนะไปคุยกับคุณเนไปคุยกับคุณทักษิณตอนเย็นซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าคุยอะไรกันเขาคงไม่บอกเราหรอกเขาใช่ใช่แต่ประเด็นคือว่าวันนี้เนี่ยคุณอนุทินมาที่สภามาที่ทำเนียบมาทำเนียบมาประชุมที่ทำเนียบนักข่าวก็อยากจะไปถามว่าสรุปเมื่อคืนจะไปเขาจริงไหมเนี่ยแล้วปรากฏการณ์ก็คือว่าวันนี้ตลอดเลยแกหลบสื่อทั้งวันเนี่ยผมเลยแซวไงวันนี้เป็นเหมือนหนังอินเดียเลยฮะเดินไล่เดินตามนักข่าวก็ไล่ไปฮะทั้งวันเนี่ยวันนี้ปรากฏการณ์ทอมแอนเจอรี่ทั้งวันแล้วจะทำท่ายุ่งๆตลอดเวลานะครับทำท่ายุ่งๆทำท่าแบบถือแฟ้มนะปกติแกไม่ค่อยถือแฟ้มนะทำท่าแบบรีบอะไรอย่างเงี้ยนี่ปกติจะนักข่าวแกหยุดคุยนะนักข่าวก็คุยแกวันนี้แกไปเดี๋ยวไปประชุมเนี่ยนะครับคือเข้าทำเนียบนักแกเนี่ยไม่ได้เดินขึ้นตึกบัญชาการทางปกตินะแต่เขาตึกสปช. มีโลกข้างใต้ด้วยใช่เอาแล้วประชุมเสร็จเนี่ยก็ไปลงทางด้านตึกไทยคู่ฟ้าให้รถเนี่ยไปรอรับตรงประตูนักข่าวพยายามตะโกนผ่านรั้วเนี่ยพยายามตะโกนผ่านรั้วแกก็หันมายิ้มแล้วก็ไม่ตอบนะแล้วแกก็เข้ามาอีกรอบนึงที่ทำเนียบไปห้องทำงานบนตึกบัญชาการหนึ่งเสร็จแล้วพอตอนบ่ายโมงครึ่งอีกรอบนึงแกลงมาแล้วแกก็ไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวก็ตะโกนรอบที่2บอกเฮ้ยกรณีนี้ยังไงเนี่ยคุณอนุทินสนุกไปมั้ยไปกับคุณเนวินมั้ยนี่ๆๆจังหวะนี้เห็นมีกระแสข่าวอะค่ะท่านรองกระแสว่าคุณเนวินเข้าบ้านจันทร์นะคะท่านมีข่าวออกมาอย่างนี้ค่ะท่านท่านรองก็เข้าไปด้วยค่ะมีการนำเสนอข่าวอย่างนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงใช่มั้ยคะท่านคะใครเป็นคนออกข่าวเจาะลึกค่ะสรุปคือจนมุมจนได้ต้องตอบท่านผู้ชมฟังทันไหมหนีมาหลายรอบแกบอกมีข่าวด้วยเหรอไร้สาระสุดท้ายบอกใครเป็นคนปล่อยข่าวแล้วแกก็ไม่รอฟังว่าใครตอบนะแกถามนักข่าวว่าใครเป็นคนปล่อยแล้วแกก็ปิดประตูเลยเนี่ยก่อนประเด็นเนื้อหาสรุปก่อนว่าจริงไม่จริงเรื่องนี้น่าสนใจอย่างที่อาจารย์ตั้งประเด็นมาตอนต้นอาจารย์บอกว่าก็พูดไปบอกอาจจะบอกไร้สาระใส่หน้าแต่นักข่าวย้ำอีกทีว่าไร้สาระไม่ใช่การบอกว่าไม่จริงนี่ไม่ใช่เหมือนกับเวลาทั้งสองคนแบบแอบหนีแฟนไปเที่ยวแล้วแฟนจับได้ทำไมเธอกลับบ้านช้ายกเรื่องอื่นได้ไหมไม่ได้ครับยกสมมติเพราะคุณเรื่องนี้มันใกล้จังเลยยกสมมติอื่นได้ไหมสมมติเอ็กหรือออกแบบโอเคปกติสี่ทุ่มถึงบ้านใช่ไหมครับแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเที่ยงคืนไม่ถึงบ้านแฟนก็บอกว่าเธอไปเที่ยวใครมาพวกเราเนี่ยเป็นพวกผู้ชายปากแข็งถูกจับได้มุกแรกพวกผู้ชายปากแข็งบอกไงเฮ้ยไร้สาระใช่ไหมเพราะคำว่าไร้สาระไม่ได้เป็นการปฏิเสธแล้วเป็นการตัดบทวันนี้ไม่มีการปฏิเสธนะคือนักข่าวก็ถามไม่มีคำปฏิเสธคำว่าไร้สาระนี่คือไม่ได้บทถ้าไม่ไปก็คือต้องบอกไม่สไตล์คุณอนุทินถ้าไม่ได้ไปเนี่ยบอกทันทีว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปอันนี้คือไร้สาระแล้วตัดบทแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีทักษิณในการปฏิเสธหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคำตอบแรกของวันนี้คือไม่ปฏิเสธครับก็น่าสนใจเนี่ยถ้ามองจากตรงนี้คือจนถึงตอนนี้เราก็ไม่รู้แน่ชัดแบบ 100% ว่าไปหรือไม่ไปแต่ถ้ามองจากภาพรวมทั้งหมดมันชวนให้คิดว่าโอกาสไปมันเยอะกว่าไม่ไปก็เจ้าตัวไม่ปฏิเสธเพราะถ้ามองจากตรงนี้เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธทีนี้คำถามต่อมาคือว่าถ้าไปแล้วคุยอะไรคุยอะไรบ้างทำไมถึงต้องไปเวลานี้ผมว่าอย่างแรกที่สุดมันมาจากสุขที่แล้วหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ก็ไปพูดแน่นอนอยู่แล้วครับคือคุณอนุทินคุณเนวินไปพูดถึงขั้นว่าคุณเนวินบอกว่าอนุทินเตรียมเป็นนายกเนี่ยเป็นนายก
มันชัดอยู่แล้วครับคือวันนี้นายกชื่อแพทองธารพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตามตำแหน่งเนี่ยเป็นพรรคที่2รองจากเพื่อไทยใช่อนุทินเป็นลูกน้องแพทองธารแล้วคุณเนวินไปประกาศว่าให้อนุทินเป็นนายกเนี่ยคุณทักษิณฟังเราคุยตั้งแต่วันนั้นใช่ไหมใช่คุณทักษิณฟังแล้วจะคิดยังไงทำไมเนพูดอย่างนี้ทำไมหนูพูดอย่างนี้มันคือการเปิดศึกแล้วหรือถ้าไม่เปิดศึกก็คือการประกาศปักเขตแดนน่ะว่าปักเขตแดนผมไม่ใช่เด็กพี่นะ ผมมีอาณาจักรของผมนะพี่จะมากินน่องกินรวบอะไรไม่ได้มันผมว่าวันศุกร์เนี่ยคุณเนวินพูดเนี่ยมันกระเทือนนะครับมันไม่ใช่เป็นการพูดแบบอวยพรให้อนุทินเป็นนายกแบบปกติไงแต่ว่ามันเป็นการพูดแบบอนุทินคุณอนุทินยังเป็นรองนายกของแพทองธารอยู่อ่ะคุณแพทองธารก็ยังนั่งหัวโดอยู่ยังไม่ไปไหนคดีต่างๆก็ยังไม่ได้มีการเกิดขึ้นนะมีแต่การขู่กันไปขู่กันมาแล้วคุณเนวินเล่นไปประกาศอย่างนี้ว่าอนุทินเป็นนายกได้เนี่ยมันแปลว่าอะไรอ่ะแล้วในจังหวะแบบนี้ด้วยนะน่าสนใจทีเดียวคุณทักษิณฟันก็ต้องโกรธใช่ไหมครับเพราะว่าคุณทักษิณในเวลาทำงานการเมืองแกไม่เคยเป็นลูกน้องใครยกเว้นตอนที่แกเข้ามาพักพลังธรรมครั้งแรกเป็นลูกน้องคุณจำลองหลังจากนั้นเนี่ยแกตั้งตัวเป็นนายใหญ่ตลอดแกตั้งตัวเป็นคนคุมเกมตลอดแล้วอยู่ดีคุณเนวินมาบอกอย่างนี้เนี่ยมันคือการประกาศอาณาจักรเข้ามาเป็นรัฐซ้อนรัฐในอาณาจักรของแพทองธารและพรรคเพื่อไทยถ้ามาแนวทางนี้นะก็อดคิดไม่ได้ว่าเมื่อคืนนี้สิ่งที่คุณเนวินเข้าไปเนี่ยไปแก้ข่าวอันนี้คิดเองนะโซลูชันหนึ่งคือเพิ่งนึกได้ว่าเฮ้ยไอที่เราพูดไปเนี่ยมันโอ้โหมันไปกระทบใจมากขอไปแก้ข่าวหน่อยขอไปพูดด้วยตัวเองหน่อยหรือเปล่าแต่คำถามที่ชวนคิดอีกข้อนึงคือว่าการเจอกันรอบนี้ถ้าเจอกันจริงเนี่ยใครเป็นคนอยากเจอคุณเนวินเสนอเองหรือเจ้าของบ้านอยู่แล้วอันนี้ก็ระยะต่างกันนะถ้าเจ้าของบ้านอยากเจอแสดงว่าเจ้าของบ้านเคลียร์ก็น่าจะต้องมีเรื่องอะไรอยากจะคุยไม่สบายใจคุณอนุทินคุณเนวินไปบอกคุณทักษิณว่านายครับผมอยากเจอนายไม่ได้หรอกเรานึกถึงว่าคุณอนุทินไลน์ไปหาคุณทักษิณนายครับผมอยากเจอนายขอเจอหน่อยนายครับพี่เนอยากเจอนายมันเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นไม่ได้แต่ประเด็นที่อาจารย์พูดถูกก็คือว่าโดยสถานะของคุณอนุทินคุณเนวินกับคุณทักษิณเนี่ยคือเดิมมันคือเจ้านายลูกน้องใช่แล้วปัจจุบันเขาก็ยังทิศตัวเองอย่างนั้นนะไม่ผมว่าคุณอนุทินไม่ได้ทิศอย่างนั้นแต่ว่าพูดตามมารยาทเป็นแบบนั้นเพราะคุณอนุทินเป็นผู้รับเหมาอ่ะผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องเอาใจคนที่ใหญ่กว่าจนกว่าตัวเองจะได้งานผู้รับเหมาเนี่ยพอได้งานก็จะเลิกเอาใจเราไม่แต่ก็พูดกับคุณแพทองธารเนี่ยนายกคือหลานคือหลานจำได้ไหมแต่ก่อนเนี่ยหลานแล้วนายเรียกนายเรียกหลานใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยผมว่าแกเรียกคุณทักษิณว่านายแต่ว่าความเกรงใจว่าเป็นนายมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอะคือตอนนี้คุณอนุทินก็รู้ว่าบ้านคุณอนุทินใหญ่ขึ้นเรื่อยๆส่วนบ้านคุณทักษิณบ้านจันเนี่ยบารมีมันค่อยๆเล็กลงไงคือรอทาบกันแล้วไงรอทาบกันแล้วรอรับมรดกจากคุณทักษิณแล้วอะเพราะฉะนั้นผมว่าคุณอนุทินเขาก็มีความพร้อมนะครับในการจะเล่นบทบาทเชิงรุกของเขาแล้วคุณทักษิณเองก็รู้ว่าถ้าคุณอนุทินเล่นเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็จะลำบากเพราะรอบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยส.ส.แค่140ใช่ไหมครับแล้วก็พรรคอนุทินพรรคคุณภูมิพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขายึดของดีๆไปหมดแล้วกระทรวงหลักๆกระทรวงหลักคุณอนุทินยึดไปหมดแล้วผมว่าคุณทักษิณเองก็คงมองภาพทางการเมืองออกว่าจะเอาเยอะจะมีความสัมพันธ์ยังไงกับคุณอนุทินกับคุณเนวินผมว่าคุณทักษิณก็ต้องคิดเพราะว่าตอนที่คุณเนวินคุณอนุทินแยกตัวออกไปเนี่ยก็มันก็เป็นจิ๊กซอว์ที่ทำให้คุณทักษิณเนี่ยสูญเสียอำนาจนะตอนนั้นเนี่ยคือคุณทักษิณมีอำนาจผ่านการเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังพรรคประชาชนของคุณสมัครสุนทรเวชแล้วก็สมชายวงศ์สวัสดิ์ใช่ไหมครับแล้วพอคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์พรรคพลังประชาชนโดนยุบนะครับคุณทักษิณก็ตั้งพรรคเพื่อไทยขึ้นมาใช่แล้วก็มีนอมินีจะเข้ามาชิงตำแหน่งนายกต่อจากสมชายวงศ์สวัสดิ์ตอนนั้นคุณทักษิณก็กระแสต่อต้านคุณทักษิณมันแรงมากนะครับก็เลยไม่กล้าส่งคนของเพื่อไทยชิงคุณทักษิณก็เลยใช้เกมส่งคุณประชาพมนอกจากพรรคเพื่อแผ่นดินพรรค9คนชิงนะครับแล้วก็จบลงด้วยการที่ภูมิใจไทยกลุ่มเพื่อนเนวินในพรรคคุณทักษิณตอนนั้นก็ไม่โหวตให้คุณประชาไม่โหวตให้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วก็เป็นข้ามขั้วไปเลยใช่มันก็เกิดการข้ามขั้วแล้วคุณทักษิณก็แค้นมากเพราะว่าคุณเนวินในวันที่ออกไปเนี่ยก็แถลงข่าวแบบคืออันนี้คือวลีนี้ใช่ไหมมันจบมันจบแล้วครับนายแต่ว่าไฮไลท์มันมากกว่านั้นคือถ้าใครดูเนี่ยจะเห็นวันนั้นผมดูอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเชียงรายนะครับเชียงรายเนี่ยตอนนั้นเป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยเขาจำได้เลยว่าคุณเนวินแถลงแบบคือกล่าวหาคุณทักษิณว่าเป็นคนล้มสถาบันนะพูดตรงๆเนี่ยและร้ายแรงนะครับกล่าวหาแบบร้ายแรงมากว่าแบบผมอยู่กับคนนี้ไม่ได้ต่อไปอีกแล้วผมทนเรื่อง
เรื่องที่เขาพูดเรื่องสถาบันแบบนี้ผมรับไม่ได้แล้วก็แถลงไปน้ำหูน้ำตาไหลไปอ่ะคือผมว่าในชีวิตผมในการฟังคนโจมตีคุณทักษิณด้วยเรื่องสถาบันเนี่ยนะคุณเนวินเป็นคนที่โจมตีรุนแรงสุดคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นคนใกล้ชิดคุณเนวินเป็นคนที่แบบคุณทักษิณให้ทำงานซึ่งคนอื่นทำไม่ได้นะครับซึ่งคุณทักษิณจะเวลามีงานที่คนอื่นทำไม่ได้เนี่ยจะมีสองคนที่ทำอาจารย์เคยเล่าอ่านเล่าอย่างนี้คุณเนวินกับคุณยงยุติยะไพรัตน์เพราะฉะนั้นพอคุณเนวินออกมาบอกว่าคุณทักษิณมองเรื่องสถาบันแบบนั้นแบบนี้จนคุณเนวินรับไม่ได้เนี่ยคนก็เชื่อไงตอนนั้นกระแสโจมตีคุณทักษิณเรื่องสถาบันก็แรงมากด้วยมันกลายเป็นการฝังคุณทักษิณทางการเมืองเลยไงวันนั้นนะฝังในแง่ความชอบธรรมก็คือการโจมตีเรื่องสถาบันคนเชื่อนะครับแล้วในแง่การเมืองเนี่ยกลุ่มคุณเนวินคุณอนุทินก็ไปโหวตคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกครับอํานาจที่ควรจะอยู่ฝั่งคุณทักษิณมันก็หลุดไปด้วยครับมันเป็นความแค้นที่คุณทักษิณไม่เคยเจออ่ะมันเลยเหมือนคล้ายๆเป็นแผลในใจใช่ใช่มั้ยมันเป็นความทรงจําที่ฝังอยู่ข้างในอ่ะโอเควันนี้โดยสภาวะการเมืองเนี่ยสภาพมันเปลี่ยนแล้วแหละครับมันกลับมาสู่อีกจุดอีกดุลนึงนะแต่ไอ้สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยนะเค้าเรียกมันจะใช้ศัพท์นี้ได้มั้ยว่ารักมากพอถึงเวลามีปัญหาตอนนั้นมันก็เกลียดมากเหมือนกันเกลียดมากใช่ใช่ใช่ไอ้ความไม่ชอบใจความเกลียดตรงนี้มันคงอยู่แล้วมันเลยทำให้ฝั่งคุณทักษิณเขาแก้แค้นด้วยการจัดมงจับม็อบมาไล่คุณอภิสิทธิ์ไงนึกออกมั้ยคือวันนั้นถ้าเกิดคุณเนวินคุณอนุทินไม่ถอนตัวมาโหวตคุณอภิสิทธิ์เนี่ยฝ่ายคุณทักษิณซึ่งไปเอาคุณประชาพรมนอกมาเป็นนอมินีเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาพรรคที่มีส.ส. 9คนเป็นนายกเนี่ยไหวไหมเล่นกันขนาดนี้มันคือถ้าเกิดวันนั้นคุณอนุทินคุณเนวินไม่โหวตอภิสิทธิ์เนี่ยเราจะมีนายกชื่อประชาพรมนอกจากพรรคเพื่อแผ่นดินซึ่งมีส.ส. ประมาณ9คน10คนหรือ20คนเองอ่ะน้อยมากแต่คุณทักษิณแกเชิดขึ้นมาไงเพราะฝั่งแกมันไม่เหลือใครแล้วสมชายไปแล้วสมัครไปแล้วไม่เหลือใครแล้วหมดมือแล้วหมดมือแล้วจะเอาใครอีกก็ไม่ได้ก็เลยจะเอาประชาพรมนอกมาฉะนั้นมันก็ทำให้อำนาจรัฐหลุดไปอยู่ฝั่งประชาธิปัตย์มาถึงในวันนี้ในวันที่สถานะของภูมิใจไทยอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะดูว่าท่าทีของภูมิใจไทยในวันนี้เนี่ยกับเพื่อไทยเขาดูเหมือนจะเหนือกว่าขี่คอเพื่อไทยด้วยซ้ำแล้วเขาไปคุยกับคุณทักษิณถึงในบ้านก็ต้องไปคุยในรูปแบบของการเจรจาสิหรือเปล่าอาจจะคุยแบบในมุมแบบเขาเรียกอะไรไม่คือคุณทักษิณอาจจะไม่สบายใจหรือเปล่าเพราะโดยสภาวะตอนนี้การพูดแบบนั้นแล้วมันอย่างและปมที่อาจารย์ขยายมันเมื่อสักครู่ไงมันเลยทำได้หลายอย่างมันแบบเอามาคุยหน่อยละกันสรุปจะยังไงถ้าเราเป็นคุณทักษิณเราก็มองออกว่าวันนี้ในพวกเดียวกันเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ได้รวมภาคประชาชนเอาในพวกเดียวกัน power block เดียวกันเนี่ยภัยคุกคามอันดับหนึ่งเพื่อไทยเนี่ยคือภูมิใจไทยถูกเพราะเป็นกลุ่มเดียวที่มีศักยภาพจะมาแย่งอำนาจรัฐแทนได้ใช่แล้วถ้าเป็นหุ้นก็เป็นหุ้นที่มีอนาคตขณะที่หุ้นเพื่อไทยเป็นหุ้นขาลงและโดยสถานะส่วนตัวของคุณอนุทินด้วยใช่ก็ในฝั่งนั้นก็ถือว่าโอเคมีภาษีที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วก็ในแง่ของการเล่นการเมืองเนี่ยคุณอนุทินคุณเนวินก็เป็นคนเล่นการเมืองสายคุณทักษิณคือเน้นเจาะบ้านใหญ่เพราะภาพเพื่อไทยวันนี้เขาไม่ได้เน้นการสร้างพอพูล่าโหวตแล้วคนเน้นการเจาะบ้านใหญ่ระดมบ้านใหญ่เพราะนั้นมันคือการทับทางกันที่พอทับทางกันเนี่ยนะครับเพื่อไทยภูมิใจไทยโอกาสชิงตำแหน่งนายกกันก็สูงการเล่นการเมืองแบบระดมบ้านใหญ่ทับทางกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะเสียดสีกันจนมีเรื่องครับแต่เพราะมันต้องมีการคุยใช่ไหมครับมันต้องมีการคุยแล้วผมว่าไอ้การคุยเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริบทที่ตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยแกระดมคนที่เคยอยู่แกจะให้อยู่แกให้หมดวันนี้คุณณัฐวุฒิอยู่ดีๆจำได้ไหมแบบเป็นที่ปรึกษาตั้งมาแล้วเดือนสิงหาอะไรที่ออกกับคุณสรยุทธร้องห่มร้องไห้ผมไม่เอาแล้วข้ามขั้วผมรับไม่ได้ผมยังรักเพื่อไทยแต่ผมไปต่อไม่ได้จริงๆเราร้องห่มร้องไห้จะวางมือการเมืองเนี่ยวันนี้คุณอุ๋งอิงก็ตั้งเป็นที่ปรึกษานายกแล้วว่าตายแล้วก็นั่นไง ใช่ไหม แต่ว่าไอ้การไอ้เรื่องข้ามขั้วมันยังไม่เปลี่ยนกันตอนนั้นบอกว่าคุณณัฐวุฒิรับไม่ได้ที่จับมือกับรวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วตอนนี้รวมไทยสร้างชาติก็ยังอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมว่าเกมใหญ่เนี่ยคือคนอย่างคุณณัฐวุฒิเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่คุณทักษิณชวนกลับเนี่ยผมว่าคือแกรู้กลับมาแกโดนแน่ใช่คือภาพคุณณัฐวุฒิในการออกรายการคุณสรยุทธ์นี่คือคุณณัฐวุฒิแกเล่นใหญ่ไงร้องห่มร้องไห้รับการข้ามขั้วไม่ได้รักเพื่อไทยแต่ว่าไปต่อไม่ได้ขอถอนตัวร้องไห้ออกจอขนาดนั้นเนี่ยถ้าจะกลับมาเนี่ยยังไงก็เสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะยอมให้คุณคนเดียวที่จะทำให้คุณณัฐวุฒิยอมเสียเนี่ยก็คือคุณทักษิณนี่แหละซึ่งนี่เป็นยุทธศาสตร์เขาที่เขาจะเอาคนผมว่าตอนนี้คุณทักษิณจะเอาคนเก่าๆกลับมาอย่างคุณพงษ์เทพกาญจนาเนี่ยนะครับผมเจอแกสักเดือนกรกฎาเนี่ยวันนานแล้วเนี่ยตอนนั้นเรื่องคุณเศรษฐาคุณแพทองธารก็เริ่มเป็นประเด็นแล้วเนี่ยนะครับผมก็ถามคุณพงษ์เทพว่าเขาชวนพี่กลับมาหรือยังคือเป็นช่วงที่คุณทักษิณเริ่มเคลื่อนไหวแล้วไงคุณพงษ์เทพก็บอกผมว่ายังไม่ชวนเลยอาจารย์ผมก็บอกคุณพงษ์เทพว่าเอ้ยอย่างพี่เนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้พิพากษาต้องชวนดิแล้วตอนนี้ก็ไปเป็นที่ปรึกษาแล้วไงครับงั้นคนที่ชวนคุณพงษ์เทพก็ต้องเป็นคุณทักษิณใช่ไหมครับ
แล้วก็การที่เราเห็นกรณีคุณเนวินคุณอนุทินไปคุยกันที่บ้านเนี่ยมันก็ต้องเป็นคุณทักษิณเปิดก็ต้องชวนคุณเนวินคุณทักษิณมาคุยกันแต่จริงๆแล้วคุณเรื่องคุณณัฐวุฒิอีกเนี่ยมันก็ต้องเป็นคุณทักษิณคือตอนนี้จิ๊กซอทั้งหมดเนี่ยนะครับผมว่าที่เราเห็นคุณทักษิณหายไปเนี่ยเกมใหญ่แกคือเกมระดมไพ่พลระดมกำลังพลคือที่เงียบๆแบบนี้คือไประหว่างชวนอยู่ที่เงียบๆฟาดเรียบครับพี่รวบรวมลูกน้องเก่ามาทำงานด้วยกันไม่ระดมสรรพกำลังและในมุมนึงเนี่ยอย่างที่บอกว่าไปชวนคุณสมมติถ้าเป็นการชวนคุณเนวินมาคุยจริงๆเจรจาจริงๆเพื่อให้กลับมาทำงานด้วยกันเนี่ยในขณะที่คุณเนวินเองเขาก็ต้องรู้ว่าเขามีอำนาจต่อรองเหนือกว่ามากๆเนี่ยมันจะจบลงยังไงเขายอมหรอผมว่าคุณเนวินไม่ยอมอยู่แล้วคุณเนวินรู้ว่าคุณเนวินรู้ว่าตัวเองคืออนาคตส่วนคุณทักษิณคืออดีตมันคือการต่อรองกันนะอาจจะคุยได้บางประเด็นอาจจะไปเคลียร์ใจเบื้องต้นว่าเฮ้ยไอ้เรื่องนายกนี่ยังไงใช่มั้ยอย่างน้อยคือตอนนี้สำหรับอนุคุณอนุทินก็คงต้องยืนยันคุณทักษิณว่ายังไงก็หนุนน้องอิงต่อใช่น้องอิงเป็นเหมือนหลานผมเป็นน้องอิงมาตั้งแต่เด็กน้องอิงเป็นลูกของนายยังไงผมก็หนุนครับแต่ผมว่าปมสำคัญนะคือไอ้จุดวันศุกร์จุดนึงแต่ระหว่างทางอะคิดดูดินอกเหนือจากว่าสถานะที่ยังไงต้องมีภูมิใจไทยแล้วเนี่ยคุณอย่าลืมนะเขามีสวอีกนะใช่ไงไอ้นี่ผมว่าการมีสวในมือเนี่ยที่อาจารย์เล่าไปวันศุกร์ว่ามันไม่ใช่แค่สวอย่างเดียวนะมันจะโยงไปถึงองค์กรอื่นๆอิสระซึ่งคนคุมคดีคุณทักษิณในทางการเมืองเนี่ยอนุทินหมดเนี่ยในทางการเมืองผมว่าเป็นต้องงอหรือเปล่าถ้าผมเป็นคุณทักษิณผมก็กังวลใจเรื่องเนี้ยขอคุยก่อนสรุปยังไงอ่ะคือพรรคคุณก็มี powerสวก็มี power อะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวนะใช่แล้วที่มันน่ากลัวเนี่ยมันไม่ใช่น่ากลัวในมุมภูมิใจไทยนะมันน่ากลัวในมุมคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณเขาเป็นบอสใหญ่มาตลอดนะใช่แต่ตอนนี้เขาเห็นว่าคนที่ตอนนี้ในแง่ตำแหน่งยังเป็นลูกน้องเขาอยู่เนี่ยอำนาจมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีสวแล้วก็จะคุมองค์กรอิสระซึ่งถ้าคุมองค์กรอิสระคือคุมอนาคตคุณแพทองธารคุมอนาคตเพื่อไทยคุมการเมืองคุมการเมืองไทยทั้งหมดใช่ไหมครับหนักกว่าตรงนั้นคุณทักษิณคุมการเมืองคุณทักษิณมองไปที่ลูกตัวเองมองไปคือคุณทักษิณรู้อยู่แล้วว่าเครือข่ายคุณทักษิณเนี่ยมันคืออาทิตย์อัสดงไงแต่อีกฝั่งหนึ่งเขายังไงเขาก็เป็นขาขึ้นนะครับเกมคุณทักษิณตอนนี้มันเป็นเกมที่คุณทักษิณเองเนี่ยเล่นยากนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่คุณทักษิณจะไปจับมือกับก้าวไกลก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก้าวไกลเขาก็จะไม่จับมือกับคุณทักษิณด้วยเพราะยังไงก็ตามคุณทักษิณก็ต้องหนึบอยู่กับภูมิใจไทยตรงนี้เพราะเกมของคุณทักษิณเนี่ยคือจะหนึบยังไงให้ตัวเองใหญ่ต่อในเวลาที่ฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นส่วนเพื่อไทยเป็นขาลงโจทย์คุณทักษิณมันอยู่ตรงนี้ไงซึ่งมันยากตรงที่ว่าคุณเนวินเองก็ไม่ใช่ธรรมดานะคุณเนวินแกก็เคี่ยวลากดินเหมือนกันนะฮะไม่ธรรมดาอยู่แล้วคนเนี้ยใช่ใช่ระดับคุณเนวินคุณเนวินกับคุณทักษิณเป็นคนแนวเดียวกันนะมันคนแนวเดียวกันเวลาดีลกันเนี่ยนะโคตรยากเลยเพราะมันรู้สองตัวมันรู้ทันกันนะมันจะไม่มีใครยอมให้ใครเอาเปรียบใครมันจะเคี่ยวใส่กันเต็มที่อ่ะผมว่าตอนนี้ไปดูแถวหน้าบ้านจันทร์สองลาดจากปากซอยเนี่ยอาจจะแบบถนนอาจจะเป็นซ้อเป็นร่องเลยอ่ะ เคี่ยวลาดจากปากซอยเข้าบ้านน่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กทมต้องไปซ่อมถนนแล้วคนเข้าออกซอยไม่ได้แล้วตอนนี้ครับอีกปมหนึ่งไม่รู้ว่ามีน้ำหนักแค่ไหนแต่อันนี้พยายามลองตั้งข้อสังเกตดูก็คือว่าตอนนี้คนที่คุมมหาดไทยคือคุณอนุทินใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยทีนี้ประเด็นก็คือว่าเนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในทั้งระดับผู้ว่านู่นนี่นั่นอ่ะแล้วมันมีข้อสังเกตว่าไอการแต่งตั้งโยกย้ายรอบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าผู้ว่าหรือนายอำเภออะไรต่างๆเนี่ยเป็นสายที่มาจากภูมิใจไทยเยอะใช่เยอะมากแล้วสายเพื่อไทยเนี่ยน้อยซึ่งตรงเนี้ยก็ลองคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่เอาจริงเพราะคนกลุ่มนี้เขาถ้ามาจากสายใครถ้าพูดโดยง่ายๆคือเขาก็จะมีโอกาสที่จะทำงานกับฝ่ายนั้นได้ง่ายถูกใช่ไหมทีนี้การที่แล้วคนเหล่านี้ก็คือคนที่คุมอำนาจรัฐอ่ะในแต่ละจังหวัดในแต่ละท้องที่อ่ะผมว่าประเด็นนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าถ้ามองอันนี้แบบมองลึกเลยนะว่าเขาจะไม่สบายใจเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าว่าการที่คุณอนุทินไปวางเพราะว่าคนเหล่านี้มาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะคุณอะไรเนี่ยคุณชวรัตน์อ่ะใช่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะแล้วจะส่งผลยาวไปถึงปี70ซึ่งมีการเลือกตั้งใช่แต่ว่าผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพของการเมืองเก่าที่มันน่าเบื่อไงคือคุณทักษิณกับคุณเนวินเนี่ยนะครับเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงของสองพรรคใหญ่ของประเทศแต่ทั้งสองคนนี้เป็นคนที่ประชาชนตรวจสอบไม่ได้ทั้งคู่เพราะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งกันไม่อยู่ในตำแหน่งเราไม่รู้คุณทักษิณแต่ละวันไปดีลอะไรกับใครคุยกับเจ้าสัวคนไหนจะทำนโยบายจากการคุยกับใครบ้างคุณเนวินก็เช่นเดียวกัน คือในประเทศที่มันเจริญแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการเจรจาทางการเมืองในลักษณะนี้ที่แบบ
ไปคุยกันตามบ้านคนนั้นคนนี้แล้วคนที่เป็นคนเป็นคุยไปคุยเนี่ยคือเจ้าของพรรคตัวจริงของทั้งคู่ทั้งของเพื่อไทยและของภูมิใจไทยมันกลายเป็นการเมืองแบบเหมือนการเมืองที่แบบทหารเป็นใหญ่แบบรับรวงพลางอ่ะเพียงแต่ตอนนี้มันเป็นรับรวงพลางเวอร์ชันพลเรือนเวอร์ชันพลเรือนคือเมื่อก่อนมันเป็นรับรวงพลางแบบประชาธิปไตยยังไงประวิตรทำยังไงแต่ตอนนี้มันรับรวงพลางแบบพลเรือนคือบอสของเพื่อไทยกับบอสของภูมิใจไทยเนี่ยไปเคลียร์กันในบ้านถ้าดูละครก็เหมือนเห็นผู้กำกับเล่นไปด้วยก็คือคนที่เป็นมาสเตอร์มายเป็นจอมบงการของสองฝั่งคุยกันซึ่งประเทศมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ประเทศมันประเทศประชาธิปไตยมันไม่ได้ปกครองได้ระบบแบบนี้นะครับที่แบบบอสหรือมาสเตอร์มายด์หรือจอมบงการของแต่ละฝ่ายมานั่งเคลียร์กันว่าพี่จะเอายังไงเฮ้ยพี่ได้กระทรวงนี้เองเอากระทรวงนี้เฮ้ยรอบนี้เองตั้งผู้ว่าไปกี่คนทำไมเองให้พี่น้อยว่าพี่ขอมากกว่านี้ได้ไหมครับมันกลายเป็นประเทศแบบมันคือระบบการแบ่งสมบัตินะครับแบบนี้มันน่าเศร้าที่เราต้องมาคุยกันเรื่องแบบนี้ในประเทศไทยในพ.ศ.นี้ผมทิ้งท้ายประเด็นนี้ตรงนี้แล้วกันว่าชวนคิดชวนทุกคนคิดด้วยว่าและข่าวนี้ออกมาได้ยังไงออกจากฝั่งไหนใช่เพราะพยายามเช็คหาข้อมูลกันนะคิดไหมออกจากฝั่งไหนคือฝั่งไหนออกมาแล้วได้ประโยชน์ที่สุดอาจารย์ว่าออกมาจากฝั่งไหนมันฝั่งไหนได้ประโยชน์ที่สุดกับเรื่องนี้ไม่มีหรอกอยู่มันลอยออกมาไม่มีอ่ะผมว่ามันต้องก็ถ้าคุณอนุทินไม่อยากให้เล่าไม่อยากให้พูดถึงมันก็ต้องเป็นอีกฝั่งนึงที่ไม่ใช่อนุทินนะครับคุณอนุทินแกหนีทั้งวันอย่างเงี้ยแกคงไม่ได้เป็นคนเล่าข่าวไม่ได้คนปล่อยแล้วว่าไอ้คิดได้ง่ายๆถ้าคุณอนุทินปล่อยได้อะไรถ้าคุณทักษิณปล่อยได้อะไรถ้าชั่งน้ำหนักกันอะหรือคุณทักษิณไม่อยากจะปล่อยหรือเปล่าถ้าเรื่องนี้มันเงียบก็คือคุยแบบหลังม่านไงแม้แต่ข่าวนี้มันคือการโชว์ว่าคุณทักษิณคือคิงเมกเกอร์คนที่ต้องใครต้องเป็นนายใหญ่ตัวจริงของประเทศนี้นะข่าวนี้มันคือการบอกว่าทำเนียบรัฐบาลของแท้เนี่ยอยู่ที่จันทร์สองล่าตะคิดกับการอีกด้านหนึ่งนะข่าวนี้มันทำให้เห็นว่าคุณเนวินก็มี power ไม่งั้นคุณทักษิณถึงไม่อยากคุยด้วยเนวินมี power อยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคุณทักษิณคือคนที่บอกว่านี่มันของจริงผมเรียกคนมาคุยที่บ้านผมได้อะข่าวนี้ถ้ามันเป็นอีกแบบนึงคือถ้ามันเหตุกับที่บุรีรัมย์แล้วเป็นข่าวว่าคุณทักษิณไปหาคุณเนวินที่บุรีรัมย์เนี่ยอีกแบบนึงอันอีกแบบนึงอีกแบบนึงอันนี้จะเป็นอีกโซลูชันนึงอันนั้นคืออีกแบบนึงคือคุณเนวินเนี่ยเขาใหญ่จนคุณทักษิณต้องไปแต่นี่คือคุณทักษิณใหญ่ทุกคนต้องไปหาการไปหาคุณทักษิณมันคือการโชว์ความสวามิภักดิ์ซึ่งอย่างนั้นภูมิใจไทยไม่อยากปล่อยข่าวนี้คุณเนวินไม่อยากปล่อยข่าวนี้ก็ไม่รู้ถ้าแนวทางนี้นะลองทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันดูไม่รู้ใครไปคาบอะไรออกมาบอกจากใต้ประตูบ้านยันสองล่าแต่ต้องระวังนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีคดีเพิ่มมาอีกคดีนึงใช่มั้ยคดีแทรกแซงอ่ะแบบรอบที่เราเจรจาเรื่องของการตั้งรัฐบาลตอนนั้นก็มีคดีนี่จะเป็นอีกคดีคนไปร้องศาลอันนี้ก็จะเป็นประเด็นได้เหมือนกันนะว่าคุณทักษิณมาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะทั้งหมดนี้พูดนี้เป็นสมมุติฐานนะครับใช่สันนิษฐานว่าอาจจะหรือไม่แต่คุณอนุทินเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธเขาไม่ปฏิเสธแต่เขาบอกใครปล่อยเขาก็เลยร้องวิเคราะห์กันดูครับประมาณนี้เรื่องของบ้านจันทร์สองล่าที่รับรวงพลางวันนี้นะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube มติชนทีวีกันด้วยนะครับ